มาดูกรณีที่มีการไปพบศพแรงงานชาวเมียนมานะครับที่ถูกฆ่าแล้วก็หั่นศพเนี่ยอยู่ภายในตู้แช่ที่บ้านหลังหนึ่งย่านสแกงามคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการไปได้กล้องวงจรปิดมาถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้ขณะที่คาดว่า2คนนี้คือนายจ้างที่มีการนำแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยมีการเข้าไปที่ห้างแห่งหนึ่งนะเพื่อไปซื้อตู้เย็นไปซื้อตู้แช่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมครับซึ่งภาพนี้จับภาพได้คือวันที่19มกราคมนะฮะเวลาสักประมาณ6โมง28นาทีเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะมีการนำตู้เย็นที่มีการซื้อเนี่ยขึ้นหลังรถกระบะคันสีดำแล้วก็ขับออกจากห้างแห่งนี้ออกไปนะฮะจนกระทั่งกล้องเนี่ยสามารถจับภาพได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนประมาณเกือบทุ่มครึ่งฮะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นรถ MG สีแดงซึ่งเป็นรถของนายหน้ามีการขับเลี้ยวเข้ามาในซอยสแกงามหลังจากนั้นเวลา2ทุ่มเนี่ยคุณผู้ชมครับพบรถคันดังกล่าวขับมาจอดที่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นการจอดลักษณะแบบว่าถอยหลังเข้าไปจอดนะฮะนี่คือกล้องจับเอาไว้ได้และเวลาตอน3ทุ่มเกือบ4ทุ่มเนี่ยคุณผู้ชมรถยนต์คันดังกล่าวมีการขับออกจากบ้านหลังนี้จากที่เกิดเหตุออกไปและก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะจับภาพได้คือวันเดียวกันคือ19มกราคมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ผู้ต้องสงสัยคนนี้ลงมือก่อเหตุนะฮะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเหตุฆ่าหันศพแล้วก็ยัดในตู้แช่แข็งจริงๆค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยสแกงามนะคะบางขุนเทียนตรวจสอบก็ไปกันหมดเลยกู้ภัยตำรวจตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ของอาคารนะคะไปเจอศพชายชาวเมียนมาถูกฆาตกรรมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆในตู้แช่ขนาด5คิวสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะเสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งความเย็นไว้ที่13องศาเซลเซียสทีนี้จากการตรวจสอบภายในห้องเบื้องต้นหลักฐานที่ตำรวจเจอเนี่ยไปเจอเลื่อยไฟฟ้าอยู่ใต้เตียงนอนของห้องที่เกิดเหตุนะคะคาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการหั่นศพผู้ตายมีการตรวจยึดเอาไว้เดี๋ยวส่งตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าค่ะครับผมในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพลตรีนพสินภูลสวัสดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการเดินทางไปที่เกิดเหตุครับพร้อมกับมีการสั่งให้ชุดสืบสวนเนี่ยเข้าไปเก็บหลักฐานภายในบ้านทั้งหมดนะฮะเพื่อนำไปพิสูจน์ทราบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า5ใบถุงขนาดใหญ่1ใบด้วยกันแล้วก็รองเท้าฟุตบอลอีก1คู่โดยมีการออกมาเปิดเผยกับนักข่าวแบบนี้ครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบนะครับข้อมูลบ้านเช่าหลังนี้พบว่ามีชาวอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นคนจัดหางานมาเช่าไว้ตั้งแต่วันที่13มกราคมโดยมีแรงงานชาวเมียนมา5คนเนี่ยมาพักที่ตึกแห่งนี้นะฮะเพื่อรอส่งไปทำงานจนกระทั่งวันที่18มกราคมครับมีชาวเมียนมา4คนแรกเนี่ยออกไปทำงานเหลือเพียงแค่ผู้เสียชีวิตอยู่บ้านเพียงแค่คนเดียวจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับมีเพื่อนชาวเมียนมาล็อตแรกที่ได้ไปทำงานแล้วเนี่ยกะว่าจะกลับมาเอากระเป๋าที่บ้านแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้นะครับเพราะว่ามีการล็อกไว้แต่การล็อกจากข้างนอกเขาก็เลยมีการโทรไปหาเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าโอเคงั้นงัดประตูเข้าไปเลยแต่พองัดประตูเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมครับกลับไปพบกับศพของเพื่อนถูกฆ่านะฮะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบพยานปากคำทั้ง4ปากให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากอะไรครับสภาพศพนั้นมีร่องรอยของการถูกวัตถุเนี่ยอย่างเลื่อยไฟฟ้ามีการตัดแขนทั้ง2ข้างตัดขาทั้ง2ข้างแล้วก็มีบาดแผลอยู่ที่หน้าท้องแล้วก็หัวเข่าด้วยเนี่ยคือบาดแผลที่เกิดขึ้นร่องรอยของการตัดต่างๆนะคุณผู้ชมฮะและแช่อยู่ในตู้แช่ใบใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้ต้องสงสัยในเบื้องต้นทางเพื่อนของผู้ตายนะเชื่อว่าน่าจะเป็นนายจ้างของผู้ตายครับที่ตอนนี้เนี่ยคือหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งปกติแล้วเขาจะขับรถ MG สีแดงหมายเลขทะเบียนนะครับ1ขอไข่ชอช้าง5422กรุงเทพส่วนปมเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรมีการคาดการณ์ครับว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกับนายจ้างโดยฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างการไล่เลียงข้อมูลกับหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปส่วนข้อมูลล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่านายจ้างมีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะครับไปยังที่เมืองเชนไนประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่20มกราคมช่วงเวลาสักประมาณ2ทุ่ม50นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวนายหน้าชาวอินเดียนั้นมาสอบสวนต่อไปครับวันนี้นะครับทั้ง4คนซึ่งเป็นพยานนะครับชาวพม่าได้มาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อมาเอากระเป๋านะครับซึ่งวางอยู่ชั้นล่างแต่เข้าห้องไม่ได้จึงไปขอกุญแจนะของัดนักไว้ง่ายกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็อนุญาตแต่เพื่อมางัดเข้าไปแล้วปรากฏว่าพบศพผู้ตายนะครับถูกแช่แข็งอยู่นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับตอนนี้ขอสอบสวนปากคำพยาน
นะทั้ง4ปากให้เรียบร้อยนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับทางฝ่ายสืบสวนกำลังไล่เลียงนะครับทั้งหมดนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนเขาด้วยในส่วนของตัวนายจ้างนะครับเบื้องต้นนี้นะครับเช็คแล้วนะครับเพิ่งเดินทางออกไปจากประเทศไทยนะครับไปเมืองเจนไนประเทศอินเดียเมื่อคืนนะครับประมาณ 20:50 อยู่ระหว่างการติดตามในการสวนออกไปครับเบื้องต้นขออนุญาตแค่นี้ก่อนด้านเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามนะคะบอกว่าก่อนจะพบศพเนี่ยค่ะมีกลุ่มเพื่อนผู้ตายพยายามจะเข้าไปในบ้านอย่างที่คุณยศบอกเข้าไม่ได้ก็เลยต้องหาของแข็งมาเคาะกุญแจจากนั้นเข้าไปในบ้านแล้วก็เจอศพเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้สอบถามกลุ่มเพื่อนบอกว่าประมาณ2วันก่อนเห็นรถ MG สีแดงขับเข้ามาแล้วลักษณะขนของขนาดใหญ่เข้ามาตรงหลังเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละแล้วที่ทุกคนรู้เพราะว่าขณะช่วงที่รถถอยขึ้นนะคะสเกิร์ตมันไปครูดกับถนนด้วยน้ำหนักที่ขนของขนาดใหญ่มาไงมันก็เลยเหมือนโหลดต่ำมันก็เลยไปครูดเสียงมันก็เลยดังคนก็เลยเห็นว่าเนี่ยมีการถอยเข้าไปและที่น่าสังเกตคือช่วงประมาณ1อาทิตย์ตั้งแต่กลุ่มนี้มาเช่าบ้านคือเขาเช่าวันที่13มกราคมใช่ไหมคะไม่เคยเลยนะที่จะถอยรถเข้าบ้านจอดแบบนี้ค่ะถอยเข้าไปสักพักหนึ่งครับพวกผมก็ไม่ได้เอะใจตอนแรกมันเสียงดังก็เลยออกไปดูก็เห็นเขาเดินกันเขาไปมองข้างล่างอะไรเนี่ยแต่มันมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาดูท้ายให้ลักษณะของเสียงมันเป็นเสียงประมาณนี้มันก็เสียงขูดอ่ะมันเสียงขูดกระปูนเนี่ยไอ้ตรงที่ขึ้นหน้าประตูถอยก็รีบๆอยู่นะถอยอ่ะผมก็ว่าอ้าวมันจะถอยขึ้นได้อ่ะผมก็พูดอยู่มันคุยกับแฟนมันขึ้นไม่ได้หรอมันเข้าไปไม่ได้ผมว่าอย่างงี้ถอยหลังเข้าตัวตึกครับผมก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เห็นเข้ามาอยู่ช่วงเวลาวันไหนครับพี่มันน่าจะเป็นวันพฤหัสปกติรถคันสีแดงเนี่ยไม่เคยถอยขึ้นไปบนบ้านไม่มีครับไม่เคยมาปกตินี่มันจะมาแอบเฉยๆแอบหน้าบ้านเฉยๆแต่มีวันนั้นนะวันเดียวนั่นแหละที่ถอยขึ้นมันถอยขึ้นซึ่งปมเหตุสาเหตุที่แท้จริงของการฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรอตำรวจนะครับรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนะคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะนำนายหน้าชาวอินเดียเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะค่ะ